สาวท่านนี้นะคะบอกว่าเธอมีสามีนะคะเป็นชาวอังกฤษแล้วก็แต่งงานเพิ่งมาอยู่ด้วยกันได้1ปีนะคะแล้วทีนี้คือก่อนหน้านี้เขาก็ส่งเงินนะคะให้ทางบ้านใช้นะคะตอนที่ยังไม่ได้ทำงานนะคะพอหลังจากที่เธอทำงานแล้วสามีหยุดส่งเงินให้กับทางครอบครัวที่ไทยนะคะเพราะว่าเขาให้เหตุผลว่าเธอมีงานทำแล้วเธอรับผิดชอบครอบครัวของเธอเองนะคะแล้วก็แชร์ค่าใช้จ่ายที่นี่ด้วยนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เธอไม่เห็นต้องจ่ายอะไรเลยนะคะแล้วเขาก็ยังให้เงินเธอทุกเดือนด้วยนะคะพอหลังจากที่เธอมีงานทำเขาหยุดการช่วยเหลือเธอหยุดการช่วยเหลือครอบครัวของเธอเธอเลยบอกว่าแบบนี้ฝรั่งคนนี้เห็นแก่ตัวไหมสามีของเธอเห็นแก่ตัวไหมเพราะว่าถามเพื่อนหลายๆคนเขาก็บอกว่าค่อนข้างเห็นแก่ตัวนะคะให้เลิกแล้วหาใหม่แล้วทีนี้เธอไม่แน่ใจเธอก็เลยมาถามป้าแก้วว่าถ้าเป็นแบบนี้จะไปต่อหรือพอแค่นี้หรือเราจะหาผู้ชายคนใหม่ดีนะคะป้าแก้วก็เลยบอกว่าก็ถูกต้องแล้วนี่ในตอนที่เราไม่มีงานทำเขาก็ต้องช่วยเราเพราะเราเป็นเมียเขาแต่พอเรามีงานทำแล้วเราก็ต้องรับผิดชอบเราตัวเราเองนะคะรับผิดชอบครอบครัวที่เมืองไทยแล้วก็รับผิดชอบครอบครัวของเราเองที่อยู่ที่นี่ครอบครัวของเราก็คือสามีลูกของเราลูกติดของเราสองคนที่เอามาอยู่ด้วยนะคะแล้วก็รับผิดชอบพ่อแม่ที่เมืองไทยนะคะส่วนเรื่องญาติพี่น้องหรือลูกหลานคุณตัดไปเลยนะคะคุณต้องให้ความสำคัญกับแค่พ่อแม่ของคุณนะคะแล้วก็สามีคุณแล้วก็ลูกของคุณนะคะลูกติดของคุณซึ่งสามีไม่ได้รังเกียจเลยที่จะเอาลูกติดของคุณมาอยู่ที่ต่างประเทศด้วยนะคะดังนั้นแล้วไอ้การที่คุณบอกว่าเขาเห็นแก่ตัวไหมจะอย่างงู้นอย่างนี้นะคะคือเห็นแก่ตัวคือคุณนะเห็นแก่ตัวนะคะป้าแก้วบอกไปแบบนี้คือจะโกรธหรือจะไม่ชอบราบในคำตอบของป้าแก้วก็ได้แต่มันคือความจริงนะคะป้าแก้วไม่ได้ซัพพอร์ตฝรั่งไม่ได้เชียร์ฝรั่งไม่ได้อยู่ข้างฝรั่งแต่มันคือความจริงนะคะคุณแต่งงานกับเขาคุณต้องการสร้างครอบครัวกับเขาใช่ไหมคะจริงไหมอ่ะถ้ามีผู้ชายสักคนคิดแบบนี้กับคุณมาทำแบบนี้กับคุณคุณจะรู้สึกอย่างไรนะอันนี้ฝากไว้ให้คิดด้วยแล้วสาวๆในเพจนี้มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะ